จกพิกัดเที่ยวสุพรรณบุรีเที่ยวง่ายไปเช้าเย็นกลับขับรถชิลไกลกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว่าๆจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มกันที่แรกพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนค่ะภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนโดยมีไฮไลท์เป็นรูปปั้นมังกรขนาดใหญ่อยู่บนอาคารพิพิธภัณฑ์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่เป็นการจำลองเมืองลี่เจียงเมืองเก่าแก่โบราณกว่า800ปีมาไว้ที่นี่อีกด้วยขอบอกเลยว่าอลังการสวยงามมากๆพาไหว้พระกันต่อที่วัดไผ่โรงวัววัดสวยประจำจังหวัดที่ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาวเป็นไฮไลท์สำคัญของวัดรวมไปถึงมีพระพุทธโคดมพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาให้เราได้เดินชมอีกมากมายทั้งพระธรรมจักรพระวิหารร้อยยอดและประติมากรรมปูนปั้นที่จำลองเมืองนรกสวรรค์ด้วยค่ะไม่ไกลกันมีตลาดน้ำสะพานโค้งที่ล่าสุดเปิดให้บริการสามารถเข้าไปเที่ยวชมเดินชิลตลาดน้ำกันได้แล้วไม่ว่าจะทั้งชมชิมช็อปอาหารท้องถิ่นลงเรือแจวพายเรือสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายชายคลองสองพี่น้องแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหอดูใจประติมากรรมไม้ไผ่ล้วนจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่บนนี้จะสามารถชมวิวได้360องศาเลยจากนั้นพาไปสักการะพระพุทธบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองตั้งอยู่ในพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองค่ะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง108เมตรอีกทั้งบริเวณหน้าผายังมีการแกะสลักเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาทั้งชาวสุพรรณและนักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนกันเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมากไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงบรรยากาศดีจนได้ชื่อว่าปางอุ๋งสุพรรณใครที่มีวันหยุดน้อยแต่หอยหาการพักผ่อนที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมาแคมปิ้งด้วยทัศนียภาพของรอบอ่างเก็บน้ำต้องบอกเลยว่าความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยจะตั้งแคมป์หรือนอนแพก็เลือกได้แต่ถ้ามาแบบวันเดย์ทริปก็มาล่องแพชมธรรมชาติสวยๆกันนะคะปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติพุเตยชมทะเลหมอกบนยอดเขาเทวดาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานการจะขึ้นไปบนยอดเขาต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3-4 ชั่วโมงมีลานกางเต็นท์ให้บริการนอกจากนี้ในอุทยานก็ยังมีทั้งหมู่บ้านกระเหรี่ยงน้ำตกตะเพิ่นขี้น้อยป่าสน2ใบที่มีแค่ที่นี้ที่เดียวในภาคกลางเหมาะกับสายเดินป่าชมความงามของธรรมชาติที่เรียกได้ว่าใช้วันหยุดได้คุ้มค่าสุดๆไปเลยล่ะค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakkaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakkaboo.tv ค่ะ